ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับลุ้นกันเลยครับสำหรับทางด้านดิวยักษ์ใหญ่ครับของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดกับแข่งเกาหลีใต้วิกเตอร์คาโดโซครับออกมาโพสต์อำลา BG ครับหลังจบฤดูกาลทั้งฝั่งของทัพอุทัยธานี FC นั้นครับได้ทำการเปิดตัว3ผู้เล่นใหม่บางกอก FC ครับทีมแชมป์จากทีก3น้องใหม่ในทีก2ครับได้ทำการคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านวัชรกรมโนบอลและทางฝั่งของทางด้านมหาสารคาม SBT ครับได้เสริมแกร่งคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านจิรพงษ์กับทางด้านปิยะชนกเข้าไปร่วมทีมนะครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่20เดือนมิถุนายนของช่วงแรกวันนี้ครับไปพร้อมกับเบดลีแฟมิลี่กันเลยครับประเด็นข่าวสารแรกคราวนี้ครับเราขอยกมากันที่ตรงฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของทางด้านแบงคอกกันหน่อยครับอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าแฟนบอลของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดนั้นครับต้องรอลุ้นครับว่าบทเปลี่ยนจะตัดสินใจครับคว้านักเตะที่มีชื่อมีนามว่าทางฝั่งของทางด้านจีดงวอนกองหน้าวัย33ปีครับดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทัพหรือไม่ครับหลังเอเจนต์นั้นครับได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับสโมสรแล้วแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสาวกของทางด้านแข้งเทพแบงคอกนั้นครับแชมป์ไม่เปครับครั้งล่าสุดครับที่จะได้หวนขึ้นสู่เวทีลูกหนังชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือทางด้าน FC แชมเปี้ยนลีกอีลีก2024ครั้งกับรอบเพลย์ออฟครับว่าจะได้เห็นลีลาของทางด้านจีดงวอนกองหน้าวัย33ปีครับที่พกดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ที่ไปค้าแข้งอยู่กับสโมสรซูวอน FC ขณะนี้ครับเข้ามาล่าตาไข่ให้กับทีมหรือไม่เลยครับโดยล่าสุดเลยครับก็มีการยืนยันอีกครั้งเลยครับว่าทางฝั่งของทางด้านเอเจนต์ตํานั้นครับหรือทางฝั่งของด้านคุณธนกรเขตนอกครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเขานั้นครับได้เสนอนักเตะดีกรีอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ครับจากทางด้านจีดงบอนไปให้กับสโมสรแบงคอกครับโดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาครับว่าบทเรียนของทีมนั้นครับที่นำมาโดยประธานของทางด้านสโมสรอย่างคุณกระจอนจะตอบตกลงหรือไม่โดยมีรายงานมาว่าค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณเดือนละเกือบ2ล้านกว่าบาทและก่อนหน้านี้ครับสำหรับทางด้านจีดงบอนนั้นครับก็ได้ถูกเสนอไปให้กับการท่าเรือ4ทีมมือถุงเงินถังครับแต่บทเรียนของทางด้านการท่าเรือนั้นครับตอบปฏิเสธไปครับเนื่องจากต้องการใช้นักเตะที่เคยเล่นในทีมมาแล้วมากกว่าเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านจีดงบอลนั้นครับได้เริ่มค้าแข่งกับสโมสรชุดนำดราก้อนก่อนจะโยกไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกับสโมสรอย่างทางด้านซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาล2011ครับจนถึงฤดูกาล2014ก่อนจะถูกปล่อยยืมไปเล่นกับสโมสรออลบวกในเยอรมันในฤดูกาล2013ครับจนถึงฤดูกาล2014และในช่วงลีกที่2ของฤดูกาล2014ครับก็ได้เข้าไปร่วมทัพบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และก็คือดาร์มสตาร์ทครับในฤดูกาล2015จนถึงฤดูกาล2019มาสุนฮาครับในฤดูกาล2019ครับจนถึงฤดูกาล2021ไอทับเบาชาเวนครับในฤดูกาล2021และก็เคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U20 ปี U23 และชุดใหญ่มาแล้วอีกด้วยเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับก็ยังมีรายงานอีกเลยครับว่าหากดีลนี้ครับกับทางด้านแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดไม่สามารถบรุกโค้ตกลงกันได้ครับอาจจะมีความเป็นไปได้เลยครับว่าอาจจะไปยื่นข้อเสนอให้กับ PT ประจวบซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเช่นกันเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ตรงฝั่งของทางด้านวิกเตอร์คาโดโซกันหน่อยครับประกันหลังชาวบราซิลครับออกมาโพสต์อำลาพร้อมกับขอบคุณครับทางฝั่งของทางด้าน BG หลังทีมคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลลีโวครับในฤดูกาล2023ส่งท้ายเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเนรับรังยักษ์นั้นครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยครับว่าไม่มีคำไหนครับจะสามารถอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ของผมทุกคนครับรู้เลยครับว่าผมรักในเทอร์ทูนบีจีเสมอการในแชมป์ล่าสุดกับสโมสรอย่างนี้ครับทำให้ผมมีความสุขมากๆทุกๆสิ่งทั้งในและนอกสนามที่ผ่านมาครับผมทำเพื่อบีจีที่ผมรักมาตลอดผมอยากบอกฝากแฟนบอลครับ BG ทุกคนเลยครับว่าผมรักพวกคุณมากๆพวกคุณครับวิเศษสุดๆขอขอบคุณทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือคนใกล้ตัวทั้งหมดครับที่ทำให้ฝันของผมเป็นจริงครับกับการได้คว้าแชมป์ครั้งนี้ผมมีความสุขสุดๆครับผมรักพวกคุณมากๆนะครับแฟนบอล BG เลยครับและสำหรับทางด้านผลงานของทางด้านวิกเตอร์คาโดโซกับทางด้าน BG ปทุมนั้นครับในศึกบอลไทยลีกในฤดูกาล2023นี้ครับเจอตัวลงสนามทั้งหมด12นัดหรือ1018นาทีครับทำไปได้1ประตูหลังช่วยทีมกลับชิงชิดไปได้ถึง5นัดโดยกันเลยครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเราต่อที่ทัพอุทัยกันหน่อยครับเสริมโหดอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดทางฝั่งของทัพอุทัยทีมที่จบอันดับที่7ของตารางในทลิกในฤดูกาลนี้ครับได้ประกาศคว้า3แข้งครับประกอบไปด้วยทางฝั่งของทางด้านดนัยเจมส์สมาร์ทศิริศักดิ์ไฝดงและทางฝั่งของทางด้านณัฐยศพลเยี่ยมครับเข้าร่วมทีมในฤดูกาล2024อย่างเป็นทางการเลยครับ
อย่างไรก็ตามครับคุณเล็กเลยครับทางฝั่งของทางด้านเจ้าแดนหรือทางฝั่งของทางด้านดานัยเจมส์นั้นครับในวัย18ปีครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของส่วนสูง197ซมครับเป็นเด็กปั้นของทางด้านแบงคอกก่อนที่จะปล่อยตัวไปร่วมทีมจากทางด้านบราเวนสมุทรปราการซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาและรายที่2ครับก็คือทางฝั่งของทางด้านศรีศักดิ์ฝ่ายดงครับเซนเตอร์เบ็กวัย31ปีครับผ่านประสบการณ์ขาแข่งกับสโมสรต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์อาร์มียูไนเต็ดเชียงใหม่ยูไนเต็ดและสโมสรล่าสุดก็คือ PT ประจวบสี่คนสุดท้ายครับทางฝั่งของทางด้านเจ้ากอตีครับหรือทางฝั่งของณัฐยศพลเยี่ยมเบ็คขวาวัย27ปีครับเริ่มต้นการขาแข่งกับชลบุรีเอฟซีก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวครับไปหาประสบการณ์กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตซิตี้ระยองเอฟซีเมืองการยูไนเต็ดแพร่ยูไนเต็ดลำปางเอฟซีและทางฝั่งของทางด้านเชียงใหม่เอฟซีด้วยกันเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปกันที่ตลาดฟุตบอลของทางด้านทลิก2กันหน่อยครับอย่างทางด้านสโมสรบางกอก FC ครับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลทลิก2ในฤดูกาลนี้ครับเดมบรุกโคตกลงครับในการคว้าตัวตรงฝั่งของทางด้านวัชรกรวันดวนครับกองกลางจากทัพอุทัยครับเข้าไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยสำหรับทางด้านเจ้าแมนนั้นครับในวัย28ปีครับอยู่คาแข่งกับทัพช้างป่าห่วยคาแข่งครับมาตั้งแต่สมัยลดเล่นอยู่ในทลิก3เลยครับจนกระทั่งมีส่วนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทลิก2โดยตำแหน่งแชมป์ทลิก3ครับส่วนชิงแชมป์ประเทศในฤดูกาล2028ครับในยุคที่มีทางฝั่งของทางด้านโค้ชเทิดศักดิ์ใจมั่นครับเป็นกุญสือในเวลานั้นก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางด้านกระบี่ FC ครับในช่วงแรกๆของฤดูกาล2022ครับแล้วก็ได้ลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด12นัดด้วยกันเลยครับและหลังจากนั้นครับในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลดังกล่าวครับก็ย้ายกลับมาอยู่กับทัพอุทัยครั้งครับจนมีส่วนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทลิก1และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและส่วนผลงานในฤดูกาล2023นั้นครับบุรีสูงสุดได้ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด12นัดลีกครับ2นัดและ FA 1ครับก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลและก็กลายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทางด้านกระทิงเพลิงในฤดูกาล2024สำเร็จเลยครับไปที่ประเด็นปิดท้ายของนี้ครับกับทางฝั่งของน้องใหม่อีกหนึ่งสโมสรครับอย่างทางด้านมหาสารคาม SBT ครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านจิรพงษ์ธำสิหาครับและทางฝั่งของทางด้านปียักษ์ชนกดาวฤทธิ์ครับเข้าไปร่วมทีมครับเตรียมที่จะสู้ศึกทลิก2ในฤดูกาล2024นี่แหละครับโดยคนแรกเลยครับทางฝั่งของทางด้านจิรพงษ์ธำสิหานั้นครับปรุงสับประตูในวัย27ปีครับผ่านการลงเล่นในกับชลบุรีเอฟซีผ่านตองเอฟซีพีทีประจวบเอฟซีลำปางเอฟซีและสมุทรปราการซิตี้ครับรวมถึงเคยเล่นในกับทีมชาติไทยครับอยู่23ปีชุดแชมป์ซีเกมส์ณประเทศมาเลเซียมาแล้วแหละครับส่วนคนที่2ครับอย่างทางด้านเปียกชนกดาวฤทธิ์ครับประกาศหลังเจ้าของส่วนสูง191ซมครับวัย31ปีก็เคยเล่นในกับบีจีปทุมครับการท่าเรือ4ราชบัณฑิตส่วนบริษัท4และฤดูกาลล่าสุดก็คือเชียงใหม่เอฟซีเลยครับและสำหรับทั้ง2คนนั้นครับถือเป็นการเสริมทัพชุดแรกของมหาสารคาม SBT ในการเตรียมความพร้อมครับลุยลีกรองในซีซั่นใหม่นี้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ